ก่อนเปลี่ยนโชคใหม่จำเป็นต้องวอร์มโชคไหมแล้ววิธีวอร์มโชคต้องวอร์มยังไงมาดูกันค่ะครับสำหรับคำถามนะครับว่าเราเปลี่ยนโชคใหม่เราควรจะต้องวอร์มโชคหรือเปล่านะครับก็เป็นคำแนะนำว่าควรจะต้องวอร์มนะครับคือ1เราจะได้รู้ว่าโชคตัวนี้ทำงานมีแรงดันปกติหรือเปล่า2แบบว่ามันจะมีอากาศอยู่ในตัวโชคหรือเปล่าเวลาโชคเขาเดินทางมาเขานอนมาเขาตีลังกามาอย่างเงี้ยอาจจะมีอากาศอยู่ในตัวโชคอาจจะมีจังหวะแรกที่เขาทำงานเนี่ยจะมีเกิดอาการวืดช่วงสั้นๆอยู่สักพักหนึ่งอาจจะช่วยลดอาการช่วงนั้นได้นะครับสำหรับโชครุ่นใหม่มาส่วนมากอาจจะไม่ต้องวอร์มแล้วก็ได้แต่ว่าอาจจะวอร์มดูแค่การทำงานของเขาว่าแก๊สยังดีอยู่ไม่ดีอยู่อากาศในตัวกระบอกอาจจะไม่มีแล้วเพราะว่าโชครุ่นใหม่นี่เขาก็ทำดีไซน์ออกมาเพื่อลดปัญหาจุดนี้ไปแล้วเหมือนกันนะครับครับสำหรับนี้เราจะมาทดลองวอร์มโชคดูนะครับว่าดูอาการของโชคกันว่าโชคที่เราเปิดจากกล่องมาที่แรกจะมีอาการแบบที่เราเก่าไว้ที่แรกหรือเปล่านะฮะลองมาดูกันครับลองวอร์มกันนะครับครับกี้มีจังหวะเบื้อเป็นหนึ่งจังหวะนะครับก่อนจะตึงมีนิดนึงครับอันนี้กดครั้งที่หนึ่งนะนี่กดครั้งที่สองเอาหนืดมาเลยนะครับไม่มีจังหวะเบื้อเหมือนตะกี้แล้วนะครับนะครับตอนระหว่างนี้เราก็ลองเช็คดูนะครับว่าการขึ้นของโชคปกติไหมเท่ากันไหมสมูทเท่ากันตลอดทั้งตัวไหมครับมีน้ำมันรั่วหรือเปล่านะครับลองเช็คดูอันนี้ก็ถือในภาวะแบบพร้อมติดตั้งนะครับโอเคแล้วในกรณีที่โชคที่ตายให้เราเจอนะครับอันนี้เป็นรถของลูกค้าเลยเราสอดออกมาเห็นเลยว่าอันนี้ครับแรงดันเขาหายไปแล้วนี่มีแก๊สนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เราต้องวอร์มเช็คดูเหมือนกันนะครับบางทีเราอาจจะเจอโชคที่ไม่มีแก๊สก็ได้หรือว่าตอนกดแล้วไม่มีความหนืดไม่มีความแข็งนะครับแล้วกดโชคตายไม่มีแรงดันนะครับตัวนี้เห็นไหมคะว่าการติดตั้งโชคอัพในแต่ละครั้งรายละเอียดค่อนข้างมากเลยจำเป็นต้องให้ช่างที่ชำนาญเป็นคนติดตั้งนะคะและหลังติดตั้งโชคอัพใหม่ๆควรขับรถบนทางเรียบประมาณ 300-500 กิโลเมตรเพื่อวอร์มโชคให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะถ้าไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลย